ในช่วงเวลาดีๆและโอกาสสำคัญกำลังมาถึงแล้วนะครับกับโครงการ Spring New Gen Reporter ในช่วงไอเดียดีไอดีเสือครับและแน่นอนครับวันนี้เรายังคงตามหาน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความมั่นใจเองนะครับและสามารถพรีเซนต์ตัวเองออกมาได้ภายใน37นาทีเพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 3,700 บาทนะครับและถ้าเกิดน้องๆผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับและยังสามารถพรีเซนต์ไอเดียเจ๋งๆเอาชนะใจกรรมการได้นะครับเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทนี้รอน้องอยู่อย่างแน่นอนครับพร้อมกับการก้าวเข้าสู่การเป็นพิธีกรหน้าใหม่ของสถานีโทรทัศน์ Spring New TV Digital ช่อง19อีกด้วยครับและแน่นอนครับวันนี้เรายังคงอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีกันครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่า Spring New ได้เตรียมกิจกรรมอะไรบ้างมาให้น้องๆได้ใช้ความสามารถไปชมกันเลยครับเขาสอบงานนักเทศน์ขาค่ะมาขึ้นเวทีมาเลยค่ะพูดอย่างไรให้คนที่ฟังใจได้ทันทีว่าไอเดียที่เรานำเสนอนั้นมันคืออะไรครับจากว่าในภาคใต้จะต้องประทับใจทุกคนครับหมดเวลาทะเลไทยสวยที่สุดคือทุกคนมีไอเดียก็ให้ออกมาพูดเลยนะครับอย่างผมมีไอเดียคือผมอยากทำรายการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นรายการโบราณที่เป็นแบบไปเที่ยวเฉยๆเราไม่ได้เอนเตอร์เทนคนดูคนดูไม่รู้สึกมีความสนุกเวลาดูเลยรู้สึกแค่ว่าไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แต่ผมอยากให้ทำรายการที่ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตากล้องหรือว่าเป็นใครในรายการนั้นก็ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทำมาแล้วคือเพจเด็กขอเที่ยวไปเข้าไปกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับเออขายของเองชื่อ M100 นะคะธนวัฒน์ทองปราภัยเดี๋ยวปี2ค่ะ M100 ชื่อ M ค่ะที่ท่านพูด M100 ค่ะมันเรียก M มากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสวันนี้นะคะกับดิฉัน M100 ธนวัฒน์ทองผาภัยรายงานสดในห้อง QS2103 ค่ะรายงานข่าวสั้นนะคะอีสานฝนตกจบค่ะอัดสั้นไปเหรอคะเอาใหม่เพิ่มให้ก็ได้ค่ะอีสานฝนตกกันมาเมื่อวันที่ผ่านมานะคะมีอุกกาบาตสีเขียวตกลงมานะคะจบข่าวนี้แล้วกันนะคะกับดิฉันรายงานช่างกล้องถ่ายภาพพิธีกรนั่งรอคุณพ่อนอนรออยู่บ้านและเพื่อนไปต่อหมดเวลาหรือยังคะยังอีก5นาทีตกจูบแล้วกันมึงอ่ะกดมือลบขอบคุณค่ะชื่อ M100 นะคะมหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษยศาสตร์เอกนิเทศศาสตร์ค่ะวันนี้มาพรีเซนต์เป็นข่าวสั้นค่ะแต่มันก็ไม่เชิงข่าวสักเท่าไหร่ดูไร้สาระซะมากกว่าอะไรแบบนั้นได้ไอเดียก็เป็นคนจริงๆก็ดูข่าวบ้างนิดนึงมันก็แวบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้ค่อยไปดูแบบเป็นข่าวในทีวียาวๆแต่เราคิดว่าข่าวที่มันแบบพูดปกติมันแบบมันน่าเบื่อข่าวสั้นมันก็ไม่สั้นจริงมันน่าจะพูดให้มันแบบสั้นกระชับจบฝนตกคือฝนตกจบไปเลยแค่นั้นอะไรเงี้ยค่ะเข้าร่วมโครงการก็รู้สึกดีนะมันตื่นเต้นมากเลยต่อให้ไม่ได้รับรางวัลมันก็แบบมันเป็นประสบการณ์เป็นอะไรอย่างนี้เนาะดีค่ะอ๋อก็ใครที่มีความกล้าแสดงออกนะคะหรือว่าจะแบบยังขี้อายยังอะไรอย่างนี้ก็สามารถอัดคลิปแล้วก็ส่งไปในแฟนเพจได้เนาะ37วินาทีค่ะสู้ๆนะคะเป็นไงบ้างครับกับไอเดียของน้องๆเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยใช่ไหมครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและชมสกู๊ปย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage ไอเดียดีไอดีเสือครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับร่วมสานฝันระเบิดไอเดียในตัวคุณให้เป็นจริงโดยกองทุนติดปีกให้เสือลีโอฟันคิดแล้วต้องทำ น้องๆนี่กล้าออกจนเราตกใจเหมือนกันโอ้โหลีลาเด็ดจริงๆเล่าข่าวกันแบบว่าดิฉันยอมแพ้นะเราได้ชิดขวาชิดซ้ายไปได้เลยนะฮะแล้วเรื่องของลานเบียร์ที่บอกไว้นะครับตกลงจัดได้ไม่ได้ช่วงหน้ามีคำตอบครับ